วัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้ครับเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศจะมาดูความสวยสดงดงามของที่นี่นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ส่งหมวกมาให้ใส่นะครับก็คือทางชมรมโครงการกองเกวียนคนบ้านไพรนะครับเพื่อเด็กไทยในถิ่นกันดารนะครับก็ได้ส่งหมวกมาให้ช่องนิคมออนทัวร์ได้ใส่ถ่ายคลิปกันนะครับผมก็กราบขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับหมวกนี้ก็ทางกองเกวียนก็ขายนะครับขายเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังก่อตั้งมูลนิธิจะเป็นมูลนิธินะครับแต่ก่อนก็เป็นโครงการตอนนี้ก็จะเป็นมูลนิธิแล้วก็ฝากกำลังทางชมรมกองเกวียนด้วยนะครับใบละ300นะครับก็ขอขอบคุณด้วยครับที่ส่งมาให้ทางช่องนิคมออนทัวร์ได้ถ่ายคลิปกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในเขื่อนแก่งกระจานกันนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับเพื่อนเป็นเขื่อนดินแล้วก็เนี่ยต้องเรายืนตรงสันเขื่อนทางที่เราเข้ามานะครับนู่นทางเข้ามาก็จะไปผ่านตลาดผ่านอำเภอมานะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้นะฮะเนี่ยทางเล็กๆที่เรามาเนี่ยแล้วก็จะขึ้นมาตรงสันเขื่อนดินตรงนี้นะครับเราไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบๆนะครับแล้วถ้ามาถึงสันเขื่อนนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาจอดรถถ่ายรูปกันเต็มเลยครับผ่านอำเภอแก่งกระจานมาก็จะมีสถานที่พักนะครับเยอะเลยครับเนี่ยเรามาดูเขื่อนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเรามาแต่เช้าน่าจะเจอบรรยากาศหมอกดีกว่านี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับแต่เรามาสายแล้วครับน่าจะมีพวกหมอกพวกอะไรนี่เรามาสายแล้วครับสายก็ยังอากาศเย็นอยู่อากาศเย็นอยู่เนาะบรรยากาศนี่ครับเกาะที่ไปล่องเรือนะครับที่จะมีชาวบ้านนะครับมาติดต่อล่องเรือนะครับลำละ600นะครับเพื่อนก็เหมาลำได้เลยนะครับไปไหว้พระกลางเกาะในเขื่อนแก่งกระจานนี่นะครับบรรยากาศใครมาก่อนก็กลับก่อนแล้วครับไปมาเช้าๆน่าจะสวยนะครับเพื่อนช่วงต้นธันวาคมครับนี่ครับลำละ600ไปที่ไหนบ้างครับก็ไปถ่ายรูปสะพาน8แล้วก็เลี้ยงอาหารลิงนี่นะครับเลี้ยงอาหารลิงถ่ายรูปสะพานแขวนนะครับแล้วก็เลี้ยงสะพานแขวนเลยไปอีกใช่ไหมก็เลยก็นั่งเรือไปก็จะไปถ้าไปหลายคนก็คันคนเท่าไหร่ก็ราคาเหมาลำเต็มที่เลย600เต็มที่เลยนะครับมันแบบเขาจำกัดแค่6แต่เต็มที่เลยให้8ขอให้8เพราะว่ามันบางทีบางคนมา8เนี่ยแต่ว่าถ้าเกินไปมันก็เยอะถ้า10คนก็อันตราย8คนนี่กำลังแต่ก็คือลำละ600ครับขอบคุณครับก็ไป2ที่เนาะให้หาลิงในเกาะอ๋อวนๆชมบรรยากาศไปเยี่ยมพ่อหลวงอยู่กลางเกาะกลางน้ำนะครับครับผมขอบคุณครับครับนี่ครับถ้าใครชอบท่องเที่ยวแนวล่องเรือก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศกันนะครับนั่งเรือยนต์นั่งเรือยนต์ครับเป็นจุดส่วนมากจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆจุดถ่ายรูปจุดชมวิวครับนี่นะครับบรรยากาศของเขื่อนแก่งกระจานนะครับแต่ละมุมก็จะสวยต่างกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยแต่ละมุมสวยต่างกันเป็นวิวภูเขานะครับข้างหลังผมก็ที่เรามากันนะที่เราทำกันมาตรงนี้ครับก็มากันเรื่อยๆนะครับไม่หนาแน่นท่องเที่ยวสวยงามทีเดียวครับอากาศดีเพื่อนๆก็ช่วงธันวาคมนะหน้าหนาวก็รอถ่ายรูปกันเนาะนี่ครับจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวก็จะยืดตัวอยู่นะครับเขื่อนสัญลักษณ์ของเขื่อนนี่ครับครับจะผ่านมาแถวเพชรบุรีถ้าเที่ยวเพชรบุรีก็จะได้ฟิล2ฟิลนะครับถ้าฝั่งตะวันตกก็จะเป็นฟิลของป่านะครับเราเที่ยววันเดียวได้2อย่างเหมือนกับว่าถ้าฝั่งตะวันออกก็จะได้ทะเลมันก็จะได้2ฟิลเนาะถ้ามาเพชรบุรีในวันเดียวเที่ยวได้ครับทั้งทะเลทั้งภูเขาครับอันนี้ผมเดินย้อนกลับแล้วนะครับไม่ขาดเลยนะครับนักท่องเที่ยวทยอยกันมาถ่ายรูปThank you.
าศดีมากเลยค่ะมีวิวภูเขานี่มันมีเสน่ห์แต่ละที่สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเราก็จะมีเสน่ห์ไม่ซ้ำกันนะครับเนี่ยลมแรงมากเลยนี่ต้นธันวานะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆก็ไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนๆมาชมวิวคงเป็นป่าเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สวยสดงดงามเลยนะครับไปไกลกรุงเทพด้วยนะครับแล้วมาเพชรบุรีก็คุ้มอยู่อย่างก็คือได้เที่ยวทั้งภูเขาแม่น้ำแล้วก็ได้เที่ยวทั้งทะเลมันคุ้มตรงนี้ฮะมาออกแต่เช้าหน่อยแล้วก็ตอนกลับเย็นๆก็ไปกลับได้ละครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศเขื่อนแก่งกระจานนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ